Do you believe in magic? คุณเชื่อในพลังวิเศษหรือเปล่า ไม่ใช่พลังวิเศษแบบพ่อมดในนิทานหรือนักมายากลแต่เป็นพลังวิเศษที่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้พบกับใครบางคนใกล้กันขนาดนี้เขาจะได้เสียงหัวใจเราเต้นไหมนะนั่นแหละพลังวิเศษขอเสียงเครื่องดังให้กับ Cherry Magic 30ยังสิงเตตะวันนิวทินิภูมิสิงหฤทธิ์จาพลอยชมพูจูเนียร์ปณชัยมาร์คจิรันธนินและพวกกับของเราพี่เอสครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับโอ้เอาล่ะซีรีส์เรื่องนี้นะครับอะไรทำงานคือจริงๆเป็นการ์ตูนมังงะนะครับซึ่งได้รับความนิยมมากๆนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็นำมาสู่ซีรีส์นะครับภายใต้ GMTV ของเรานะครับซึ่งจริงๆต้องบอกทุกคนนะครับว่าเราถ่ายทำตัวเทรลเลอร์ของเรื่องนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าติดเรื่องของเงื่อนไขทางด้านลิขสิทธิ์นะครับเลยไม่สามารถที่จะนำมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูในวันนี้แต่อดใจรอเดี๋ยวได้ดูกันอย่างแน่นอนครับและรับรองว่าแค่เทรลเลอร์ก็คือสนุกและฟินมากแน่ๆนะครับเริ่มต้นที่ครับเริ่มต้นที่ร่วมกับของเราก่อนเลยครับพี่เอสครับความพิเศษของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคือต้องย้อนไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับผมมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับโลกของตัวละครทั้ง2ตัวก็คือว่าตัวอาราจิกับคุโรซาวะผ่านทางการ์ตูนมังงะแล้วก็ซีรีส์ที่ผลิตขึ้นจากการ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็ดูเองก็แชร์กับคนที่ใกล้ชิดหนึ่งในนั้นก็คือเตตะวันระหว่างที่แชร์กันว่าเราโทรศัพท์คุยกันเราชอบเล่นเกมว่าถ้าช่องนี้จัดใครจะเป็นตัวนี้ถ้าค่ายนี้จัดใครจะเป็นตัวนี้เป็นเกมสนุกๆของเราครับแล้วก็มาถามว่าแล้วถ้า GMTV จัดใครจะเป็นสองตัวเขาตอบตัวเองเหรอคะเขาไม่ตอบตัวเองเขาตอบเยอะดู potential จะเป็นไปได้ใช่ไหมเขาตอบเยอะมากเขาเลี่ยงที่จะตอบตัวเองทุกครั้งผมเลยบอกว่าหรือว่าจะเป็นคุณเพราะด้วยวัยในเรื่องก็คือตัวละครนี้แล้วก็ไม่ได้ว่าเรื่องนั้นแค่เรื่องวัยอย่างเดียวแค่วัยอย่างเดียวว่าวัยทำงานวัยทำงานแหละคือหลายๆองค์ประกอบเหมาะสมพอพูดเต็มขึ้นมาปุ๊บอีกชื่อหนึ่งที่ต้องขึ้นมาด้วยก็คือนิวผมก็เลยเริ่มคุยกับเตและนิวก่อนว่าเขาสนใจไหม
ถ้าเขาสนใจผมจะติดต่อแล้วผลปรากฏว่าเขาทั้งคู่สนใจก็เลยได้มาเป็นเชอร์รี่แมจิกในวันนี้ครับโอ้โหถือว่าเพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องนี้นะจะเป็นโปรเจกต์ที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกันระหว่างพี่เอ็กแล้วก็ทั้งเตทั้งนิวเลยถูกไหมโอเคนะครับเริ่มต้นมาด้วยกันทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าแฟนๆของเตนิวรอคอยมากที่สุดนะครับให้คุณเนี่ยกลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งคิดถึงเตนิวเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นที่เตก่อนเลยพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็อ่ะคุยกับพี่เอ็กขยายความตรงนั้นครับครับก็มันแบบตอนแรกคุยไปอย่างที่บอกตอนแรกไม่คิดว่าเป็นเราเงี้ยแต่ว่าไทม์สคริปต์มาเรื่อยๆสุดท้ายมันก็เป็นเราสองคนเลยใช่ไหมก็แต่มันไม่ได้อะไรตอนแรกเราวางคนละตัวไว้ไม่คือยังไม่รู้ไงว่าเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วก็มาลงที่เตกับนิวตอนแรกก็กลัวว่าแบบเอ้ยนิวจะดูเป็นแบบตัวอาชีใช่ป่ะก็คือเหมือนอาชีจะต้องเป็นแบบคนตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาค่อนข้างตัวแบบทำไม่ค่อยได้กลัวทำไม่ได้แต่พอเขาวันนั้นถ่ายเทรลเลอร์เขาก็ตัวหดตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมาแล้วพี่เอพอเป็นคู่นี้จริงๆอ่ะจากเทรลเลอร์อะไรเงี้ยมันเหมือนภาพที่เห็นตั้งในมังงะที่เราได้ดูไปทั้งสองคนเป็นตัวละครได้มากกว่าที่ผมคาดเดาไว้เลยนะครับคือผมสัมผัสได้ถึงความตั้งใจแล้วก็ความจริงจังกับการรับบทสองคนนี้ที่จริงเรามีภาพของเตนิวไหมครับแต่ว่าเราภาพก็ไม่ใช่เตนิวหรอกครับใช่ใช่ภาพจากในเทรลเลอร์อาจจะขโมยเป็นภาพนี้โอเคงั้นเราให้เตนิวเขาเล่าคาแรคเตอร์ตัวละครดีกว่าไหมเพราะว่าคาแรคเตอร์ตัวละครในเรื่องนี้น่าสนใจมากๆยังไงพี่นิวครับเอาของนิวก่อนใช่ไหมคาแรคเตอร์ตัวละครของนิวจะเป็นคนชายอายุที่เขาบอกว่ากันว่าเมื่อเราอายุ30เนี่ยถ้าเกิดเรายังเวอร์จินอยู่เนี่ยยังซีมเราจะมีพลังวิเศษครับโถไม่น่าฉันมีพลังวิเศษเลยตอนนี้เหรอครับพลังวิเศษคือซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ได้เก่งด้านไหนเลยครับอย่างนึงแต่ว่าได้มีพลังวิเศษซึ่งพลังวิเศษนั้นเนี่ยสามารถอ่านใจคนได้แต่ว่าข้อแม้คือเราต้องโดนตัวเขาอย่างเช่นสมมติปึ๊บอ๋อคิดถึงพวกเราทุกคนอย่างงี้ไม่ใช่ใหม่คือที่คิดอยู่อย่าเพิ่งทะเลาะของเตล่ะยังไม่ได้เปิดกล้องฮะอย่าเพิ่งทะเลาะกันอดทนมันนานแล้วเว้ยเฮ้ยเย็นของเตล่ะของเตล่ะเตก็ชื่อการันนะครับผมการันก็จะเป็นมิสไนส์กายนะครับเป็นคนใจดีใจเย็นอุ้ยใจดีใจสุขุมแล้วก็เป็นเหมือนเป็นที่พึ่งพิงของคนในออฟฟิศคนใจดีอะไรเงี้ยคนก็จะแบบเหมือนเขาเป็นที่พึ่งพิงอะไรครับครับก็เดินมาเจอกันไม่ได้มีแค่คู่เดียวไงอีกคู่ที่คุณเก่งไว้เลยคุณพายเรือแล้วหัวเรือสิงแจนฉันถ่ายให้เองสิงแจนเนี่ยสิงแจนเนี่ยความรู้สึกก่อนความรู้สึกไม่ต้องบิดรักจริงสิงแจนนี่ยังไงจ๊ะครับเรื่องนี้เราเล่นเป็นอะไรกันอาจารย์ก่อนอุ้ยยังไงเล่นเป็นอะไรแจนเล่นเป็นชื่อปายนะคะก็เป็นลูกน้องในบริษัทของพี่เต๋นี่แหละแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สดใสมอบพลังบวกให้กับทุกคนเมื่อเราไปประทับใจเขาตอนไหนอันนี้ในเรื่องอะไรนะอ๋อในรับบทเป็นอะไรขอโทษในเรื่องก็จะรับบทเป็นร็อกครับครับร็อกก็จะเป็นคนแบบคิดไวพูดไวอะไรอย่างนี้มองโลกในแง่ดีแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเราจะเป็นเหมือนพนักงานบริษัทคนใหม่ใช่ไหมแล้วก็จะสนิทกับพี่นิวครับแล้วก็จะมีหัวหน้าแผนกก็คือคนข้างๆนะครับทีนี้ผมจะเป็นคนข้างๆด้วยอยากรู้อยากชื่อด้วยคือซิงกับแจนเคยร่วมงานกันอยู่แล้วแต่ว่านี่เป็นเรื่องแรกเลยป่ะที่เล่นคู่กันเลยจริงๆคือร่วมงานกันเยอะมากใช่แบบเป็นแบบเป็นเพื่อนกันเป็นแบบกลุ่มเดียวกันเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนเดี๋ยวนั่นแหละนี่ก็คือเรื่องแรกครับที่ว่าได้ร่วมงานกันจริงได้เล่นคู่กันจริงๆในเราติดตามต้องรอดูเคมีมันมาอยู่แล้วสองคู่ก็เยอะแล้ว2คู่ยังไม่พอมีทางด้านนู้นด้วยจูเนียร์กับมาร์คนะครับจูเนียร์เนี่ยถือว่าเป็นต้อนรับเลยครับผมเข้าสู่บ้าน GMMTV ของเราอย่างเป็นทางการยินดีต้อนรับจูเนียร์ด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับตอนนี้เป็นนักแสดงในสังกัดของ GMMTV แล้วใช่ครับแล้วก็เรื่องนี้มาเล่นกับมาร์คด้วยเป็นยังไงบ้างครับครับ
ตอนแรกก็คิดว่ามาร์คเป็นคนนิ่งๆครับแต่พอรู้จักไปเรื่อยๆก็แอบนิ่งจริงๆครับนิ่งจริงๆใช่มั้ยครับนิ่งจริงครับแต่ก็มีมุมที่น่ารักของเขาครับโอเคแล้วในเรื่องเป็นยังไงฮะเราก็ผมเล่นเป็นรับบทเป็นตัวละครที่ชื่อมินนะครับมินเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่มีความน่ารักสดใสก็ทั้งเรื่องเนี่ยทุกคนจะมีความน่ารักสดใสจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานบวกนะครับแล้วก็มินเนี่ยเขาเป็นพนักงานส่งของที่มีความฝันแต่ว่าเขาจะต้องละทิ้งความฝันเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาจะทำตามความฝันตัวเองได้หรือเปล่าก็ฝากติดตามด้วยครับติดตามดูของชุดเนี่ยล่ะครับผมรับบทเป็นตัวละครชื่อจินตะครับครับจินตะเป็นนักเขียนครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของอาชีด้วยนั่นคือพี่นิวนั่นเองครับใช่ครับคือมันเชิญค่ะลุงนิวเชิญค่ะไอไม่อยากพูดเยอะไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวจะเป็นการสปอยล์เกินไปมีความพิเศษแหละมีความพิเศษแหละอ่ะถ้างั้นสุดท้ายเตนิวขออีกรอบนึงฝากอะไรบอกแฟนๆหน่อยวันนี้กลับมาเล่นกันอีกครั้งนึงพวกเรา2คนก็ได้มีโอกาสดูเทรลเลอร์แล้วนะครับก็จริงๆชอบมากเสียดายเนาะเสียดายอยากให้คนได้ดูก็ถ้าใครอยากมาดูนะครับให้มาขโมยมือถือของพี่ X ไปดูหรือว่าคอมออฟฟิศก็สามารถมาแฮกได้ใช่จริงๆอยากให้ทุกคนได้ดูอันนี้มากแต่ว่าเดี๋ยวได้ดูวันไหนอดใจรออีกนิดนึงนะครับนี่จะเป็นซีรีส์วายที่พี่เพียบอกว่ามันจะมีความโพซิทีฟดูแล้วยิ้มอบอุ่นเป็นซีรีส์ที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวแล้วก็มันจะเต็มไปด้วยนอกจากความหวานความโรแมนติกแล้วมันจะเต็มไปด้วยพลังบวกเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะฝากติดตามด้วยสำหรับเชอรี่แมจิก30ยังซิงขอบคุณครับ